ห่วงคุมกำเนิดคืออะไรครับแล้วเอามันสามารถเอาอยู่ไหมฮะเอาอะไรอยู่ป้องกันการตั้งครรภ์เอาอยู่ระดับหนึ่งห่วงอนามัยตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า intrauterine นะ contraceptive deviceก็คือลักษณะจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าแท่งพลาสติกงองๆเงี้ยนะซึ่งอยู่ภายในผมมดลูกได้แล้วก็พันลวดทองแดงเอาไว้นะมันจะทำให้สภาพแวดล้อมภายในโพรงมดลูกไม่เหมาะสมที่จะเกิดการฝังตัวอ่อนการปฏิสนธิยังมีอยู่ตามปกตินะครับประสิทธิภาพก็ 90% ขึ้นไปเหมือนกันนี่มันผิดตรงไหนเวลาใส่เข้าไปเนี่ยบางทีร่างกายพยายามจะขับออกมันก็เลยมาอยู่ข้างนอกถ้ามันอยู่ข้างบนนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นการใส่ถุงห่วงอนามัยจึงต้องไปตรวจเป็นประจำสม่ำเสมอทุกๆ6เดือนแต่เอาอยู่ไหมเอาอยู่เอาอยู่ระดับหนึ่งอยากรู้ไหมวิธีการอะไรป้องกันการตั้งครรภ์ดีที่สุดไม่ใช่อยู่คนเดียวเสียวส่วนตัว